ดงสาวริชชี่อรเนศก็นำชาพันธุ์อัสสัมซึ่งเป็นพันธุ์ชาที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้กับครอบครัวชาวเขาเผ่าลาหูของตนเพื่อหวังพลิกฟื้นพื้นดินที่เคยปลูกฝิ่นให้ประกอบอาชีพสุจริตเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังหมู่บ้านบนดอยปูหมื่นจังหวัดเชียงใหม่โดยริชชี่ได้นำมาแจกจ่ายให้ประชาชนในท้องสนามหลวงร่วมกับเพื่อนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราภูมิใจในสิ่งตรงนี้ที่แบบที่ท่านมอบให้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็เราก็อยากจะเอาสิ่งนี้ค่ะมาบอกต่อแล้วก็มาแจกให้กับคนอื่นได้รับสิ่งนี้ด้วยเวลาที่เขาถามว่ามันคืออะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเป็นชาที่พ่อหลวงให้เราค่ะเงี้ยว่าเขาก็แบบเหมือนเขาก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราภูมิใจที่ทุกคนแบบได้รับสิ่งนี้แล้วเขาก็ดีใจแล้วเห็นรอยยิ้มเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยิ่งทำให้เรามีกำลังใจที่จะขึ้นไปพัฒนาตรงนั้นแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าถ้าชาวบ้านทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับมันมีค่ามากขนาดนี้ลิเกียวทุกคนก็จะภูมิใจแล้วก็มีกำลังใจทำงานต่อไปริชชี่ยังเผยถึงปณิธานที่แน่วแน่ว่าจะตั้งใจพัฒนาหมู่บ้านและอาชีพของพี่น้องชาวเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อสานต่อแนวทางที่พ่อหลวงได้วางไว้และมอบชีวิตใหม่ให้กับชาวเขาเผ่าลาหู